โอเควันนี้ครับมโนทางเรื่องใหม่ครับวันนี้ก็มาที่ภาคครับแล้วก็ได้ข่าวอะไรเยอะแยะหมดเลยครับก็มีศาลรัฐธรรมนูญเอ้ยกกต.เนาะกกต.เขาตัดสิทธิ์ผู้สมัครของพรรคทางเลือกใหม่มีกี่ท่านนะท่านสิทธิ์มี 3 ท่านครับก็หาว่าไม่ได้กล่าวหาหรอกมันเรื่องจริงไม่ไปเลือกตั้งอบต.เลือกตั้งซ่อมอบต.ก็เลยโดนตัดสิทธิ์นะครับมี3ท่านตอนนี้เขาก็เลยไปอุทธรณ์อยู่นะครับก็เลยรอดูข่าวว่ายังไงครับก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฟังว่าการเมืองก็อย่างนี้ครับมันก็เนาะคิดเองแล้วกันว่ามันมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงซับซ้อนซ่อนเงื่อนตัดสิทธิ์นู่นนี่นั่นบ่าวๆแล้วก็ถามท่านสุธีท่านสุธีว่าไงครับครับก็ต้องเป็นไงบ้างไปตามขบวนกฎหมายของกกต.นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับก็ต้องโดนไปตามตัดสิทธิ์ลักษณะตามข้อกฎหมายแต่ว่าก็ต้องมาดูที่ว่าเหตุและผลตรงที่กกต.เขาตัดสิทธิ์เราเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นเราอยู่ที่ไหนว่ามันเป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรเราเลยไปแจ้งไว้ก่อนไหมที่ว่าเราไม่ได้ไปเรื่องใช้สิทธิ์ครับมันเป็นการใช้สิทธิ์หรือว่าเป็นข้อกฎหมายอยู่แล้วในการที่ผู้สมัครส.ส.แต่ละท่านนะครับมันจะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของในข้อกฎหมายพรบ.นักการเมืองอยู่นะครับตรงนั้นก็ไปต่อสู้กันครับก็ตอนนี้ท่านสมชายครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.นนทบุรีก็ไปร้องกับศาลนะให้ศาลคุ้มครองนะครับว่าศาลท่านคุ้มครองหรือเปล่าว่าเฮ้ยมันเลือกตั้งซ่อมอบต.นู่นนี่นั่นมันเรื่องโควิดก็ว่านไปตามกฎหมายนะครับก็เลยเก็บมาฝากเพื่อนๆว่ากฎหมายครับ ก็ต้องเราต้องอยู่ในกฎหมายเนาะก็ต้องว่ากันไปแล้วก็ถามท่านสุธีว่าเลือกตั้งครั้งนี้ท่านสุธีว่าไงครับออกความเห็นหน่อยรุนแรงไหมเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ของมีการเลือกตั้งนะวันที่14พฤษภาคม2566นะครับก็ให้ดูแล้วกันนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากไว้ว่าในการที่ผ่านมาแล้วนะครับมันหลายปีแล้วหรือว่าคนเก่าคนเดิมถ้าเราคิดว่าใช่เราก็ยังเรียกเขาอยู่นะครับถ้าคิดว่าไม่ใช่ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับก็อยากจะฝากไว้เพราะพี่น้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราจะลองเลือกคนใหม่ดูไหมหรือว่าคนเก่าผมลงพื้นที่มาก็ได้ยินแล้วนะว่าก็ยังอยู่เดิมๆนะครับไม่ได้พัฒนาไม่ได้เดินหน้าที่จะต้องปรับปรุงหรือว่าดูแลทั่วถึงให้กับพ่อแม่พี่น้องความสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับความเจริญก้าวหน้าตรงจุดนั้นนะครับในการเลือกว่าที่ส.ส.หรือว่าเลือกส.ส.เข้าไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคนเลือกเข้าไปหรือใช้สิทธิ์ตรงนั้นเข้าไปนะครับว่าที่ส.ส.หรือว่าส.ส.ทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วนะครับเขาต้องใส่ใจที่ดูแลนะครับใส่ใจที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องตรงนี้จะให้อยู่ดีกินดีนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งทำยิ่งเป็นนี่ยิ่งทำยิ่งลำบากก็คือตัวชาวบ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเองนะครับทีนี้พรรคทางเลือกใหม่ตรงนี้นะครับพรรคทางเลือกใหม่เขาก็มีนโยบายเงินทุนชาวบ้าน36ตรงจุดนี้อย่าลืมนะครับฟังแต่ชื่อแล้วครับพรรคทางเลือกใหม่ครับนะครับลองมาดูนะครับพรรคทางเลือกใหม่นี้นะครับเงินทุนชาวบ้าน36ครัวเรือนนะครับเราก็ขอแค่1เสียงนะครับตัวจริงเสียงจริงก็คือท่านราชินตระกูลเวียนนะครับของกายคิดกายนำทำจริงนะครับเบอร์30ของท่านก็คือพรรคทางเลือกใหม่นะครับเบอร์30ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องเผื่อที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพ่อแม่จะได้อยู่นะมีทางเลือกใหม่ไงมีทางเลือกใหม่ไงเลือกใหม่ๆใช่ใช่เรามาลุ้นกันตรงจุดนั้นครับแต่พ่อแม่พี่น้องผักดันนะครับด้วยนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านผมคิดดูแล้วนะครับเนาะทุน36แล้วได้ทุกบ้านได้ทุกบ้านครับครับเพียงเป็นเจ้าบ้านตรงจุดนั้นนะครับเราดันทางเรื่องใหม่เพื่อกันเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยแล้วเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านหรือ
ในตำบลของเรานะครับให้มันอยู่ดีกินแล้วให้มันดูสวยงามนะครับไม่ใช่ว่าอยู่แต่จำเจอยู่แบบเดิมๆนะครับถึงเลือกเข้าไปแล้วก็อยู่แบบเดิมๆนะอันนี้ผมได้ยินหลายท่านก็แม่พี่น้องที่เขาพูดกันอยู่นะครับท่านมโนครับครับครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นครับคือมันกระตุ้นคือถ้าเรามีเงินนะครับพ่อแม่พี่น้อง 36,000 บาทผมนี่สมัครคนแรกนะครับสมัครพรรคเนี่ยว่าผมไม่ได้งกนะอยากได้เงิน 36,000 บาทมาทำหากินโดยรัฐบาลค้ำประกันปกตินะประชาชนค้ำประกันรัฐบาลที่เขากู้มานะเป็นแสนๆล้านนะท่านใช่ไหมครับประชาชนค้ำประกันรัฐบาลแต่ตอนนี้รัฐบาลค้ำประกันประชาชนหัวหน้าบอกแล้วว่าไม่ได้แจกฟรีแต่รัฐบาลค้ำประกันใช่ไหมครับก็เอามาเงินทำมาหากินกันนู่นนี่นั่นบาๆก็ผมสมัครคนแรกก็เลยกล้าพูดเต็มเสียงว่าเงินดุลเจ้าบ้านครับทำให้เราอยู่ดีกินดีเศรษฐกิจดีขึ้นครับผมก็ฝากไว้ในอ้อมใจครับรักใครชอบใครไม่ว่าครับขอหนึ่งเสียงเงินดุลเจ้าบ้านพักทางเรื่องใหม่ครับสวัสดีครับมโนกนอครับพูดมากเจ็บคอสวัสดีครับท่านสุธีฝากอีกทีดิทางเรื่องใหม่เลือกใหม่ไว้ให้ครับเพราะมันมีน้องนะครับว่าอย่างที่พูดนะครับเงินทุนเจ้าบ้านนะครับท่านจะเอาไปใช้อะไรนะครับในการที่ว่าเป็นต่อทุนต่อยอดนะครับจะเป็นธุรกิจของท่านไม่ว่าจะท่านจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าเงิน 36,000 ถ้าท่านทำทุนได้จริงๆแล้วมันต่อยอดโดยที่ไม่มีดอกไม่ใหญ่นะครับตรงนี้น่าจะพอสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับที่ของพรรคทางเลือกใหม่นะครับเป็นฝากกับพ่อแม่พี่น้องว่าไม่ทิ้งพ่อแม่พี่น้องแล้วกันเพราะว่าทางเลือกใหม่แล้วที่นั่นด้วยจิตอาสานะครับทางการเมืองของท่านหัวหน้าท่านราเชนตระกูลเวียนนะครับพรรคทางเลือกใหม่เบอร์30ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วกันนะครับเป็นทางเลือกใหม่ครับสวัสดีครับมโนทางเลือกใหม่ครับ